ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเวลา 16:50 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาพินาดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพร้อมกับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิของพระบรมอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพระสงฆ์20รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศและทรงทอดผ้าและทรงสดับประกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์133รูปเข้านั่งอย่างอาสนะสงฆ์เมื่อสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8วันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศน์เทวรารามในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ทรงเลื่อมใสในศิลวัตรของสมเด็จแพรติสะเทวมหาเถระอธิบดีสงฆ์วัดสุทัศน์เทวรารามอย่างยิ่งเมื่อครั้งพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะท่ามกลางสงฆ์ในปีพุทธศักราช2481นอกจากนี้ยังมีความพรอพระราชฤทัยในความสงบง่ายน่าอยู่ของวัดสุทัศน์เทวรารามอีกด้วยโดยในปีพุทธศักราช2489หลังจากเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานในพระที่พุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนีในพระวิหารวัดสุทัศน์เทวรารามวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่8โอกาสนี้ทรงเป็นประธานถวายพระป่าของมูลนิธิอัครมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2518ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของรัชกาลที่8ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมเชษฐาธิราชโดยมูลนิธิมีหน้าที่ในการดูแลทำนุบำรุงบูรณะอารามรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวัดสุทัศน์เทวรารามและโรงเรียนในเครือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8วันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ที่ประดิษฐานอยู่หน้าตึกอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าสามารถผลิตแพทย์ออกมาช่วยเหลือประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจึงถือได้ว่าวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468พระองค์ทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
โดยทรงศึกษาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานพระวโรกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์นายกสโมสรนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์และเลขาธิการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลด้วย